สวัสดีครับ Solo Vision กลับมาอีกแล้ววันนี้เราจะนำมอเตอร์จักรยานไฟฟ้าจาก Golden Motor ที่นิยมกันทั่วโลกรุ่น Magic Pi จะมีกำลังขับที่ 1,000 วัตต์ 48 โวลต์นะครับคุณสมบัติเด่นที่มีอยู่ก็จะให้แรงบิดสูงการออกแบบล้ำสมัยด้วยแม่เหล็กแรงสูงแบบพิเศษมาพร้อมชุดคอนโทรลและเป็นแบบไซด์เวฟจะได้ประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงคอนโทรลติดตั้งอยู่ภายในนะครับจะไม่เกะกะตัวรถเหมาะกับจักรยานไฟฟ้าเสือภูเขาพวกจักรยานวิบากหรือจักรยานเดินทางนะครับจะทำงานร่วมกับ PDLAC นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วยระบบช่วยถีบช่วยปั่นมันจะทำให้เบาแรงครับจะสามารถทำให้ระยะทางการขี่มันได้ไกลมากกว่า100กิโลเมตรเมื่อใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียม48ถึง56โวลต์เนี่ยครับที่มีความจุ12แอมป์อัวร์ก็จะในนี้ครับจะมีชุดควบคุมที่อยู่ในล้อมีการออกแบบที่ระบายความร้อนที่ดีกว่าและป้องกันน้ำกันฝุ่นนะฮะมีขั้วต่อและก็สายไฟคุณภาพสูงป้องกันน้ำทั้งหมดในระบบเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเข้าเลยนะครับMagic Pi 5นี่นะครับเป็นระบบขับตรงไม่มีเกียร์จึงไม่มีการสึกหรออายุการใช้งานยาวนานกำลังขับต่อเนื่องพันวัตต์เมื่อมีโหลดมากออกตัวได้เร็วและแรงกว่ารุ่นอื่นจึงสามารถขึ้นเนินได้อย่างสะดวกสบายมีระบบชาร์จไฟกลับนะครับก็คือ regenerative พลังงานการชาร์จกลับได้ถึง 55% ในน้ำส่วนอันนี้คือมันไม่มีเกียร์มันก็คือเวลาถีบหรือปั่นจักรยานโดยมันจะง่ายครับถ้าแบบแบตหมดแล้วก็ยังปั่นได้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดบลูทูธอันนี้นะครับมันก็จะแสดงสถานะบนหน้าจอของมือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับตั้งค่าต่างๆได้ง่ายแบบละเอียดเลยนะครับในชุดนี้ก็จะมีแบบทั้งคันเร่งที่เป็นมือบีบแล้วก็เป็นดั่งนิ้วกดนะครับแล้วก็จะมีเบรกมีสวิตช์ที่จะสั่งงาน PDLAC แล้วก็คุยคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีตัวที่จะทำให้แบบเปิดไฟหน้าหลังได้นะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นรุ่นสมาร์ทพายกำลังขับต่อเนื่อง400วัตต์คอนโทรลเป็นแบบไซด์เวฟเหมือนกันนะครับประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อยเหมือนกันเหมือนกับ Magic Pi เลยครับแต่ว่ากำลังขับน้อยกว่าก็จะประหยัดไฟมากและลื่นมากขึ้นครับขับขี่ไฟแบตเตอรี่หมดก็ยังขี่ได้เหมือนไม่มีมอเตอร์เลยนะครับ Magic Pi 5แล้วก็ Smart Pi 5เนี่ยที่ชุดล้อหลังสามารถใส่เฟืองเกียร์ได้ถึง7ชั้นในกรณีเฟืองเกียร์ยี่ห้อดีๆแต่เฟืองเกียร์คาสเซ็ตเกียร์แบบธรรมดาแนะนำให้ใช้ประมาณ6ชั้นก็พอนะครับเพราะว่ามันจะติดตั้งได้ทั้งล้อทั้งแบบเกลียวเทรดแล้วก็แบบเพาติดตั้งแบบสล็อตสามารถสั่งทำพิเศษได้นะครับถ้าเป็น Magic Pi 8-5 นะครับรุ่นใหม่เนี่ยคุณสมบัติเหมือนกับข้างบนทุกการออกแบบมาให้บางกว่าสามารถใส่เกียร์คาสเซ็ตได้ถึง10ชั้นเกียร์เลยนะครับแล้วก็จะได้เรโชสูงแม่เหล็กกำลังสูงแบบพิเศษหากทำงานร่วมกับ PDLAC และแบตเตอรี่55โวลต์ความจุมาก16แอมป์อัวร์สามารถเดินทางสลับกับการปั่นเบาๆได้ระยะทางถึง200กิโลเมตรเลยนะครับMagic Pi 4และ Smart Pi 4คุณสมบัติเหมือนกับข้างบนทุกการแต่สามารถใช้งานกับจอจราจรผมที่เป็น LCD นะครับตัว Magic Pi 4กับ Smart Pi 4จะไม่มีบลูทูธให้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูการเร่งของMagic Pi 5นะครับแล้วมาดูที่หน้าจอที่บลูทูธด้วยนะครับที่เราคอนเน็กต์มานะครับนี่ครับมันก็จะเร่งมันก็จะโชว์ไฟโชว์ความเร็วเห็นไหมครับบอกกระแสแล้วก็สปีดโดยประมาณของล้อนะครับตรงนี้เราก็ตั้งค่าเป็นทิปว่าวันนี้เราปั่นไปกี่เท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับ